สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่เพจเที่ยวไปเรื่อยกับปังปอนและช่องอุทกเที่ยวไปเรื่อยกับปังปอนเหมือนกันนะครับวันนี้ปอนก็พาเพื่อนไปเที่ยวสะพานท่าปายนะครับที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอ่านดูประวัติก่อนเนาะว่าจะยังไงเนาะนี่เลยครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเมืองปายนะครับก็มีว่าพระธาตุแม่เย็นวัดศรีดอนชัยน้ำพุร้อนท่าปายนะครับแล้วก็ปากแก่นยอดนะครับนี่สะพานไม้เซอร์กุโซเนาะแล้วก็นี่ก็สะพานปายนะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็กลับหลังหันนะครับมาดูภาพประวัติศาสตร์แล้วกันมาเมื่อก่อนเป็นยังไงนะครับปานท่าปายเมื่อก่อนร้านอาหารเมื่อก่อนเนาะตรงนั้นก่อนก็เป็นสะพานไม้นั่นแหละทุกที่ก็เป็นสะพานไม้นั่นแหละนี่นะครับเป็นดินเป็นอะไรประมาณนี้ไปเข้าไปหาไปเดินดูข้างในสะพานกันเลยนะครับสะพานประวัติศาสตร์ปายทำบุญตักบาตรเทโวเนาะนี่มีตุงมีอะไรด้วยนะครับเนาะนี่แล้วก็เดินเข้าไปด้านในนะครับเช้าๆก็จะมีแบบมีแบบอันนี้เนาะอะไรไฟเปิดไฟอยู่อะไรนี้นะครับนี่แล้วก็มาดูนะแม่น้ำปายเนาะตรงสะพานท่าปายนะครับหรือสะพานปฏิประวัติศาสตร์ปายหรือว่าปายเมมโมรีนะครับเนาะก็เนี่ยเป็นสะพานไม้สมัยเมื่อก่อนแต่เขาก็บูรณะมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็ยังคงค้างให้ความเป็นไม้อยู่นะครับเพื่อความสวยงามน้ำปายมาแดงนิดนึงแต่ก็สวยๆได้อยู่เนาะเดินกลับละเดินมาครึ่งหนึ่งก็พอละเดินไปสุดก็ยังไงอยู่หลังจากนั้นแล้วก็เดินขับรถผ่านสะพานปูนนะครับข้างล่างก็เป็นสะพานไม้ปลายเมื่อกี้เนาะนี่ครับเป็นโครงสร้างนะสำหรับบอกนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาปลายคุณต้องแวะเที่ยวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ